เอาละทีนี้เรามาดูการบ้านเราเฉลยการบ้านเก่าก่อนนะครับจงหาค่าของไซน์ทีต้าและคอสทีต้าเมื่อทีต้าเป็นจำนวนจริงต่อไปนี้โอเคไปที่8ไพ่กัน8ไพ่จืดอันนี้คือ0ไพ่ใช่ไหมวิ่งมานี่ก็เป็น1ไพ่ใช่ไหมวกกลับมานี่ก็เป็น2ไพ่ใช่ไหมเพราะเลขคู่ก็อยู่ฝั่งนี้ใช่ไหมครับ8ไพ่ก็เป็นเลขคู่ก็อยู่ฝั่งนี้จุดนี้ก็คือจุดสตาร์ทของเราณจุดนี้มีพิกัดเป็นเท่าไหร่นะ1กับ1 0 0ใช่ไหม1กับ0ค่ะ1กับ0เพราะฉะนั้นเขาถามหาไซน์กับถามหาคอสโอเคงั้นข้อ1เราก็ตอบเท่าไหร่ครับไซน์นะไซน์ทีต้าก็0ไซน์ทีต้าเท่ากับ0คอสทีต้าก็เท่ากับ1 1ค่ะใช่มั้ยครับ8โอเคไปข้อ2ข้อ2เผอิญว่ามันก็เป็นรูปเดิมได้แต่หมุนคนละทิศใช่มั้ยครับหมุนคนละทิศค่ะตัวนี้วิ่งติดลบก็วิ่งตามเข็มแต่ยังไงก็กลับมาที่เดิมไหมที่เดิมไหมครับกลับมาที่เดิมค่ะลบ8ก็ตกที่เดิมเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ตอบเท่าเดิมนะครับไซน์0คอสไซน์ทีต้านะครับก็เท่ากับเท่าไหร่ครับ0คอสทีต้าก็เท่ากับ1หรือใครจะบอกว่าไซน์ลบ8ไพ่ก็ตัวเดิมนะตัวเดียวกันโอเคถูกไหมครับถูกไหมถูกค่ะโอเคไปต่อข้อ3ไพ่ส่วน2ไพ่ส่วน2เอาละ7ไพ่ส่วน2อันนี้คือ0อันนี้คือไพ่ส่วน2อันนี้ก็2ไพ่ส่วน2อันนี้ก็3พายส่วน2อันนี้ก็4พายส่วน2 5พาย6พาย7 7พายตกตรงนี้เนาะลืมเขียน7พายพิกัดถ้าใครจำได้ก็เขียนไว้หมดเลยก็ได้1 0อะไรครับ0 0 1ลบ1ลบ1 0แล้วก็0 0 1โอเคครบข้อ3ข้อ3ตกตรงนี้อ่ะตกตรงนี้ไซน์ของทีต้าหรือไซน์7ไพ่ส่วน2ก็จะเท่ากับเท่าไหร่ครับลบ1ลบ1คอสทีต้าก็เท่ากับ0ถูกมั้ยครับถูกมั้ยถูกค่ะโอเคต่อไปข้อ4ข้อ4ข้อ4ขอลบขีดนิดหน่อยข้อ4ในมุมติดลบมุมติดลบนะครับก็ลบ1ลบ2ลบ3ลบ4ลบ5ลบ6ลบ7ลบ7ตกตรงนี้นะครับลบ7ตกข้างบนเพราะฉะนั้นไซน์ของทีต้าตัวนี้ก็เท่ากับเท่าไหร่ครับ0ผิดแล้ว1ใช่1คอสครับคอสทีต้าครับ0 0คอสได้0คอสได้0นะครับอึ้มเรียบร้อยถูกไหมถูกอยู่ถูกอยู่ค่ะถูกอยู่นะถูกอยู่ค่ะหนูอ่านผิดอ่านผิดคำถูกจะอ่านผิดตกใจเหมือนกันหนูนึกว่าหนูผิดต่อไปข้อ5ข้อ5กับข้อ6เป็นค่าพายเฉยนะค่าพายก็ขีดเส้นเดียว0พายกับ1พายนะครับเลขขี้ครับ57วิ่งตึ๊ดๆๆ57ตรง1พายตรงนี้นะครับ1 2 3 57ตกตรงนี้1 0 0 1อันนี้ลบ1กับ0ใช่ไหมครับ1กับ0ค่ะไซน์ทีต้าได้เท่ากับ0คอสทีต้าเท่ากับลบ1ลบ1
ธนพงศ์ถูกไหมธนพงศ์ถูกครับครับทั้งหมดไม่มีครับแล้วเธอดูด้วยมีอะไรจดไหมนะก็จดอยู่ครับโอเคโอเคอ่ะธนพงศ์อ่ะครูถามธนพงศ์นะธนพงศ์ทีนี้ข้อ6เนี่ยลบ57พายลบ57พายมันจะวิ่งตามเข็มหรือทวนเข็มนะลบเหรอครับวิ่งตามเข็มครับวิ่งตามเข็มเนาะโอเควิ่งตามเข็มเพราะฉะนั้นก็วิ่งลงใช่ไหมครับครับวิ่งลงปุ๊บเลขขี้ก็จะตกตรงนี้ใช่ไหมครับเลขขี้นะครับ1 2 3 4 5เลขขี้จะตกตรงนี้หมดตกตรงนี้ที่เดิมเพราะฉะนั้นค่าทรายก็ได้เท่าเดิมคือ0ค่าคอสก็ได้ลบหนึ่งเท่าเดิมโอเคไหมเท่าเดิมเหมือนที่เราเคยทำนะครับอ่ะมีอะไรสงสัยไหมครับไม่มีเนาะไม่มีค่ะไม่มีอันนี้เราก็ทำไปหลายรอบแล้วโอเคทีนี้วันนี้เราจะมาทำนะครับข้อที่เพิ่มเติมเข้าไปอีกนะครับอันนี้คือการบ้านนะครับแต่ว่าเดี๋ยวครูจะโจทย์ที่ใกล้เคียงกับการบ้านนี่แหละให้เราทำอ่ะมาดูการบ้านจะเป็นข้อ6นะครูจะยกตัวอย่างข้อที่ใกล้เคียงนะครับต้องหาค่าทรายกับคอสนะครับทรายกับคอสข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4ใครเนาะดังควบๆอยู่เลยปิดไมค์ก่อนก็ได้นะครับถ้ายังไม่ได้พูดนะข้อหนึ่งอันนี้โจทย์ข้อนี้นะแต่ครูตั้งโจทย์ใหม่นะครูขอเป็นค่ามุมเป็นลบ9พายส่วน4แล้วกันนักเรียนเดี๋ยวนักเรียนเขียนในสมุดนะลบ9พายส่วน4ลบ9พายส่วน4ทำในสมุดไปพร้อมกันเลยครับลบ9พายส่วน4วงกลมขีดเส้นพายส่วน4แสดงว่าขีดแบ่งครึ่งได้ฝั่งนี้อีกจึ๊ดเรียบร้อยพาย1แบ่ง4ส่วนข้างล่างก็แบ่งอีก4ส่วนครบวงหนึ่งได้กี่ส่วนครับ8ส่วน8ส่วน8ส่วนนะครับแต่มุมเราติดลบก็จะวิ่งตามเข็มลงด้านล่างตามเข็มนาฬิกา1วงได้8เพราะฉะนั้น9ก็จะลงไปอีก1ขีดใช่ไหมครับลงไปอีก1ขีดเรารู้จุดตกแล้วนะจุดตกคือตรงนี้แหละจุดสิ้นสุดต่อไปเราไปดูมุมของเรามุมอะไรครับมุมส่วน4มุมส่วน4กี่องศานะ45ค่ะ45องศาเพราะฉะนั้นเราก็มือซ้ายนะครับมือซ้าย45องศาครับ45องศากดมือซ้ายทราย45หรือทรายพายส่วน4นี่แหละทรายพายส่วน4นี่แหละได้เท่าไหร่ครับรูท2ส่วน2ค่ะรูท2ส่วน2รูท2ส่วน2โอเคแต่เราก็ต้องไปวิเคราะห์อีกว่ามันตกในจัตุภาคที่4หรือควอแดรนท์ที่4ค่าทรายเป็นบวกหรือเป็นลบครับเป็นลบค่ะค่าทรายเป็นลบเพราะว่าเป็นค่า y ติดลบเพราะฉะนั้นข้อนี้ทรายนี้ก็จะตอบลบรูท2ส่วน2ส่วนคอสพายส่วน4หรือคอสทีต้าเราเนี่ยก็จะได้เท่ากับรูท2เท่าไหร่เลยรูท2ส่วน2เหมือนกันค่า x หรือค่าคอสเป็นบวกหรือเป็นลบครับคอแดนที่4เป็นบวกค่ะเป็นบวกก็ไม่ต้องใส่เครื่องหมายเพราะฉะนั้นก็ทำได้แล้วนะทำได้แล้วเนาะ
โอเคตัวอย่างแรกที่ครูยกตัวอย่างให้เข้าใจไหมครับเข้าใจค่ะข้อนี้เข้าใจค่ะข้อนี้ก็จะใช้ได้ตั้งแต่ข้อ1ข้อ2ข้อ6ข้อ7ข้อ8ใช้ได้หมดเลยเหลือข้อ3 4 5เดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างเนาะโอเคนะครับเดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างกรณีข้อ3ข้อ4ข้อ5อ่ะจึ๊บมาดูตัวอย่างข้อ3ข้อ4ข้อ5 3 4 5ข้อนี้มันคืออะไรข้อ9ก็เหมือนเมื่อกี้ละ3 4 5โอเคข้อ3 4 5กรณีนี้ก็คือ2พายบวกเข้าไปอีก2พายบวกเข้าไป3พายบวกเข้าไปครูยกตัวอย่างของครูว่าเป็นเอาสัก2พายแล้วกันนะครับ2พายบวกที่ไม่มีในนี้ก็พายเอา5พายส่วน6แล้วกัน2พายบวก5พายส่วน6โอเคเราก็เริ่มว่าคือส่วนอะไรครับนักเรียนส่วน6ค่ะส่วน6พายหนึ่งแบ่งเป็น6ก็ฝั่งละ3เพราะฉะนั้นก็แบ่งครึ่งก่อนฝั่งละ3 16พาย1แบ่ง6มันวงกลม1ก็จะได้12เริ่มต้นที่จุดสตาร์ท0พายโจทย์บอกว่า2พายบวก5พายส่วน6นั่นก็คือ2พายคือกี่รอบครับเนี่ย1รอบค่ะ1รอบมันเราวิ่ง1รอบเสร็จแล้วแล้วยังไงต่อบวกอีก5พายส่วน6ก็วิ่งไปอีก1 2สามสี่และห้าครับตกตรงนี้เนาะตรงนี้คอแดนที่เท่าไหร่ครับสองค่ะคอแดนที่สองโอเคขออนุญาตเขียนไซทีต้านี่แหละคอสไซส่วนหกมุมกี่องศาครับส่วนหกสามสิบค่ะพายส่วน6คือมุม30องศา30กดนิ้วไหนครับนิ้วชี้นิ้วชี้โอเคนิ้วชี้นะครับนิ้วชี้ไปที่ไซคือค่าไซได้เท่าไหร่ครับ1ส่วน2 1ส่วน2ทีนี้ไซคือค่าของ x หรือ y นะ y ค่ะคะแนนที่2 y เป็นบวกหรือเป็นลบเป็นบวกค่ะไปเป็นบวกเพราะฉะนั้นไซน์เราก็ได้1ส่วน2ไม่ต้องเปลี่ยนโอเคผ่านไปต่อไปคอสเราได้เท่าไหร่ครับคอสได้ลบรูท3ส่วน2ค่ะได้รูทอะไรนะลบรูท3ส่วน2ค่ะคอสเพื่อนบอกว่าได้เดี๋ยวรูท3ส่วน2ติดลบใช่ไหมครับค่ะทำไมติดลบครับเพราะอยู่ในคอร์สที่อยู่จตุภาคที่2ค่ะจตุภาคที่2ค่าคอร์สติดลบโอเคเราก็จะได้ sin 1 ส่วน2คอร์สลบรูท3ส่วน2เรียบร้อยแล้วรู้ที่ตกด้วยว่าตกตรงไหนนะครับข้อนี้ใช้ได้กับข้อ3ข้อ4ข้อ5นะครับเหลือข้อ10ครับข้อ10เป็นลบเดี๋ยวจะทำข้อ10ให้ดูโอเคครับตัวอย่างนี้เข้าใจไหมครับเข้าใจค่ะเข้าใจนะครับไปต่อที่โจทย์คล้ายข้อ10ครูเอาเป็นพายลบพายส่วน6แล้วกันพายลบพายส่วน6ส่วนเป็น6อย่างที่บอกนะครับส่วนเป็น6เหมือนเดิมส่วน6สตาร์ทปุ๊บฝั่งนี้คือ0พายฝั่งนี้คือ1พายครับโจทย์บอกว่าพายลบนะพายลบรูท6มันหมายความว่าไงมันหมายความว่า180องศาลบ30องศามันก็คือ100
50องศานั่นเองนะครับนั่นหมายความว่าให้เธอยืนอยู่ณจุดพายแล้วหักออกพายส่วน6หักออก1จุดครับหักออก1จุด1ช่องเนี่ย1ช่องถ้าเขาบอกว่าตรงนี้หักออกสัก2อย่างเงี้ยเธอก็จะหักออก2ก็จะมาตกตรงนี้นะครับแต่ข้อนี้ครูหักออก1อันเนี่ยก็จะตกตรงนี้ตกตรงนี้นะครับตกตรงนี้นะครับมุมนี้คือ150องศาพายคือ180ลบกับ30ก็จะได้150ความหมายคืออย่างนี้นะครับนักเรียนเขาอาจจะเขียนไม่ได้เขียนให้มันลงตัวนะครับนะครับใช้สัญลักษณ์นี้แทนเข้าใจตรงนะครับเข้าใจตรงจุดนี้เนาะเข้าใจไหมนักเรียนแล้วคำตอบทรายคืออะไรก็เอามุมนี่แหละครับมุมเดิมนี่แหละส่วน6ก็มุม30องศาครับส่วน6ก็30องศาอ่าไซน์นะครับไซน์ธีต้ามุมนี้ไซน์30ก็เท่าไหร่ครับ1ส่วน2คอส30เท่าไหร่ครับรูท3ส่วน2แต่คอสเป็นค่า x ค่า x อยู่คอสแทนที่2เป็นอะไรครับเป็นลบค่ะเป็นลบเราก็ใส่ลบเฉยๆโอเคเสร็จแล้วเรียบร้อยครับสำหรับตัวอย่างข้อนี้ใช้ข้อ10ลักษณะนี้ใช้ข้อ10แต่ข้อนี้เป็นรูทพายส่วน3เธอก็ปรับให้เป็นพายส่วน3แล้วกันโอเคครับตัวอย่างทั้งหมดครูอธิบายหมดแล้วพอจะทำได้ไหมครับทำได้ไหมได้ค่ะได้นะเดี๋ยวครูจะให้ทำในคาบเรานี่แหละได้กี่ข้อก็ค่อยว่ากันเนาะโอเคนะครับมีใครจะซักถามอะไรไหมครูค่ะย่ำทรงยุ้ยค่ะในคาร์ดรูมอ๋อส่งในคาร์ดรูมนะครับส่งในคาร์ดรูมได้ครับส่งในคาร์ดรูมนะครับ